Attention please, ladies and gentlemen. ท่านผู้โดยสารทุกท่านขณะนี้ท่านสามารถเดินทางไปติดต่อธุรกิจได้โดยไม่ต้องทำวีซ่าเข้าช่องทางพิเศษในสนามบินโดยไม่ต้องรอเข้าเมืองนานๆอีกต่อไป ABTC ช่วยคุณได้ว่าแต่สิ่งนี้คืออะไรใช้งานยังไงและคุณสามารถเป็นเจ้าของได้หรือไม่ติดตามดูกันค่ะวันนี้นะคะเราจะมาว่ากันด้วยเรื่องของ Asia Pacific Economic Cooperation Business Travel กับยาวไปสั้นๆหน่อยสั้นๆสั้นๆโอเคโอเควันนี้นะคะเราจะมาว่าด้วยเรื่องของ ABTC Card ค่ะอะไรคือ ABTC เนี่ยล่ะคะ ABTC ย่อมาจาก APEC Business Travel Card หรือว่าบัตรเดินทางสำหรับนักธุรกิจที่ครอบคลุมธุรกิจที่หลากหลายโดยเฉพาะผู้ประกอบการ MSMEs แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆนั่นเองค่ะซึ่งบัตรนี้นี่นะคะถือว่าเป็นเป้าหมายของ APEC Safe Passage Task Force หรือว่าคณะทำงานพิเศษว่าด้วยเรื่องของการเดินทางสนับสนุนการเดินทางข้ามพรมแดนที่ปลอดภัยแล้วก็ไร้รอยต่อทั้งในระดับภูมิภาคแล้วก็ในระดับโลกค่ะซึ่งเนี่ยนะเขาก็มีหลายระยะและนี่ก็คือระยะยาวค่ะสวัสดีค่ะ Welcome on board ส่วน ABTC ใช้ยังไงเนี่ยเหรอคะอย่างแรกเลยค่ะหลักๆคือเขาจะช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางติดต่อระหว่างนักธุรกิจของเขตเศรษฐกิจ APEC ค่ะ2คือการยื่นบัตรเพื่อขอรับบัตร ABTC ต้องขออนุญาตเหมือนขอวีซ่าเลยค่ะที่จะเข้าดินแดนของสมาชิก APEC ที่เข้าร่วมโครงการเพื่อเดินทางไปติดต่อธุรกิจระยะสั้นข้อ3ข้อมูลของผู้ยื่นคำร้องเนี่ยจะถูกส่งไปยังเขตเศรษฐกิจสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมดเพื่อตรวจสอบประวัติซึ่งถ้าผ่านเนี่ยผู้สมัครเนี่ยก็จะได้รับบัตร ABTC และสามารถใช้เป็นเหมือนวีซ่าได้เลยนะคะ4ค่ะเพื่อเดินทางเข้าดินแดนของสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการแบบเดินทางเข้าได้หลายครั้งภายในอายุของบัตรจะได้รับอนุญาตให้พำนักได้ครั้งละไม่เกิน90วันซึ่งตอนนี้มี19เขตเศรษฐกิจแล้วที่เข้าร่วมโครงการไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียบรูไนชิลีและไทยค่ะยังไม่พอนะคะยังมี Virtual ABTC หรือว่าแอปพลิเคชันที่สามารถใช้แทนบัตร ABTC ได้ซึ่งตอนนี้มี8เขตเศรษฐกิจแล้วนะคะที่นำ Virtual ABTC มาใช้เป็นไงล่ะไทยเรานำร่องตลอดแล้วคุณจะเป็นเจ้าของ ABTC ได้ยังไงน่ะล่ะคะอย่างแรกเลยคุณจะต้องสมัครในนามบริษัทหรือว่าหน่วยงานที่เป็นสมาชิกของหอการค้าไทยหรือสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสมาคมธนาคารไทยค่ะ2อายุ25ปีขึ้นไปมีสัญชาติไทยถือหนังสือเดินทางไทยค่ะ3อยู่ในตำแหน่งผู้จัดการขึ้นไปด้วยนะคะและ4ไม่เคยต้องโทษทางอาญาหรือไม่เคยถูกปฏิเสธการเข้าดินแดนจากเขตเศรษฐกิจ APEC ค่ะการสมัครนี่สมัครได้ตลอดเวลานะครับเราต้องยื่นใบสมัครไปสถาบันอย่างเช่นผมเองไปผ่านทางสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยขอหลักฐานอะไรทุกอย่างตรวจสอบเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะส่งไปที่กครนะครับแล้วก็ยื่นไปสถาบันที่ทางภาครัฐนะที่เกี่ยวข้องแล้วเขาก็จะเวียนนะไปดูว่ามีการตอบรับมานะว่าเรียบร้อยเขาถึงจะออกบัตรให้เราซึ่งเป็นผู้ถือบัตรของ APEC Business Travel Card นะครับมีอายุการใช้งานถึง5ปีด้วยกันต้องใช้เวลาหลายเดือนนะในการที่มีการตรวจสอบขอแนะนำเลยว่าก่อนที่จะหมดอายุสัก6เดือนเนี่ยก็ควรจะรีบขอสมัครเพื่อจะขยายเวลาการใช้บัตรรายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปดูที่ลิงก์นี้ได้เลยท่านผู้โดยสารทุกท่านเราขอเรียนให้ท่านทราบว่าขณะนี้เราเดินทางสู่จุดหมายปลายทางแล้วขอบคุณที่ร่วมเดินทางกับสายการบิน NBT World Airlines พบกันกับการเดินทางครั้งถัดไปของทุกท่านขอบคุณและสวัสดีค่ะ